เธอคือเทวดาเทวดาเทวดาจริงเหรอที่คุณกับพี่เทวันโดนใจพี่สำรวมไปเรียนทำผมที่โรงเรียนฝึกอาชีพอ่ะจริงสำรวมเขาดูมีแววด้วยนะฮะตัวปัญหาตอนนี้คือว่าสำรวมเขายังทำใจไม่ได้เรื่องที่ต้องหยุดเป็นนางรำอ่ะเนี่ยคุณลองไปช่วยปลอบใจเขาหน่อยเด้อ่ะถ้าจะทำผมมาข้างในเลยแต่ถ้าไม่ทำอ่ะไปไกลๆพ้นรัศมีโมโหน่ะลมเสียวันนี้ทั้งไม่อยู่สิไปลุนลามเขาใช่ไหมวันละสองรอบเช้าเย็นเสาร์อาทิตย์เพิ่มรอบบ่ายถุยไม่ใช่ไว้ราไปแต่งงานนี่ยังกลุ้มเลยทำไงดีเนี่ยเสียงั้นฉันขอลองหน่อยได้ไหมลองของแปลกได้เหมือนกันเว้ยงั้นหลังร้านเลยปะเฮ้ยไม่ใช่อะเสียฉันหมายถึงว่าฉันขอลองไปทำผมให้ลูกค้าเสียได้ไหมทำผมแล้วไม่รำแก้บนพี่สำรวมเข้าไปอบรมช่างฝีมือมาแล้วนะเอานางรำหรอมาได้บัดเดี๋ยวนี้ได้ครับได้ครับเอาล่ะนางรำออกมารำถวายพระปู่กันได้เลยไม่อยากให้ตายก็ไม่มีใครออกมารำหรอกเพราะพี่สำรวมเขาไม่รำให้ตำหนักนี้แล้วแต่สำรวมไม่รำแกก็รำคนเดียวดิมาเร็วมาเร็วเสียใจจ้ะถ้าต้นสังกัดฉันไม่ฉันก็ไม่เชิดใส่โอ้โหเชิดซะตัวบวมเลยกูตายไม่ง้อหรอกเว้ยนี่จะบอกให้ฟังนะนางรำน่ะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ไอ้จอดไปหามาเสร็จแล้วค่ะชอบไหมคะไม่ชอบหรอคะนั่งนิ่งเลยบอกแล้วก็อย่าตอนมาหน้ายังเรียวแหลมทำซะหน้าบานเป็นกระทะหลังร้านชอบมากสวยมากเลยอ่ะทำผมได้แหลมเลยไม่เคยมีใครทำผมได้ถูกใจฉันอย่างนี้เลยนะเนี่ยถูกใจจริงๆหรอคะใช่อ่ะช่างฉันให้ติ๊บขอบคุณค่ะชอบเลยอันนี้พี่เสี่ยอันนี้พี่ฉันนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เองจะกลงเสียเสียกลงรับฉันไม่เป็นช่างแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ะงั้นไปหาสมัครที่อื่นก็ได้เสียกวงใจหลายยังพูดไปทันจบเลยไม่ละไม่ต้องไปอยู่กับใครที่ไหนอื่นอยู่กับกวงนี่แหละตลอดชีวิตเหรอเขาคุ้นเจอเสียเฮ้ยยังเทวดาไม่เคยทอดทิ้งคนดีให้หมดหนทางนะจ้าพระเทวดาสำรวมอ้าวพี่จะตัดผมเหรอจะนั่งเลยพี่เพชรนี่ทำเล็บด้วยได้ป่ะเฮ้ยไอ้บ้านี่จะให้แกไปรำด้วยไปลงไปรำที่ไหนไม่ให้รำรวยเป็นช่างมือหนึ่งที่นี่เว้ยไม่สนนี่มันเด็กเด็กใครก็ไม่สนเหมือนกันเพราะนี่เป็นช่างมือหนึ่งของกูเดี๋ยวโดนเติมจริงเหรอจริงจ้ะพี่นี่นายสำรวมแกพูดมาเลยดีกว่าว่าแกจะเลิกทำงานกับใครทุกคนทำกับเสียกวางนะแกไอเนรคุณฉันช่วยแกตั้งหลายครั้งแกเนรคุณดักดานดีๆไม่ชอบเรียนชื่อจากสำรวมเนรคุณก็เมื่อไรไปย้ำทำไมเสียเอาละครับพ่อพี่น้องต่อไปนี้พ่อพี่น้องจะได้พบกับนางรำชุดใหม่ของตำหนักเราณวันนี้พบกับนางรำได้เลยนางลำเหรอเนี่ยลำกับควักกะปิกลับบ้านบางแคเลย
กลับมาก็ได้ขอบใจไม่เป็นไรเฮ้ยพ่อค่าจ้างเว้ย2คนคนละ500กับ 1,000 บาท900ไม่ไป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 จะไปไหนก็ไป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 เดี๋ยวไปแบ่งกันข้างนอกนะเป็นยังไงนางรำว่าเป็นยังไงน้อยเอาใครมาวะลำก็ไม่ได้เรื่องแพงก็แพงโหใครจะไปยอมให้นี่โขกกับอย่างนางสำรวมล่ะเฮ้ยนี่ว่ามาช่วยเลยนะเว้ยยังไม่ด่าเว้ยกะว่าโถมโหหุ่นยิ่งกลับบ้านเว้ยเอาส่วนแบ่งมาโหพี่ลุงเนี่ยจ้างมันรวมดีกว่าทั้งถูกกว่าและถูกใจชาวบ้านด้วยเฮ้ยพอพูดถึงนางสำรวมเนี่ยก็อดคิดถึงมันไม่ได้เหมือนกันนะตอนเนี้ยผีหรอกผีที่ไหนล่ะฉันเองสำรวมไม่สมเงี้ยเฮ้ยหรือว่าตอนที่ฉันหลับอยู่แกลักหลับใช่ไหมไม่จริงพี่เพชรใครก็จะคิดอกุศลกับพี่ฉันน่ะมาเฝ้าพี่3วัน3คืนแล้วยังไม่ได้นอนเลยเอ้าทำโจงมาให้เดี๋ยวฉันป้อนนะจะได้หายไข้เร็วๆโอ้แม่คุณขอบใจนะนะอ้าปากหายไปหายไปไอ้จัดจัดไปเร็วปิดเพลงปิดเพลงโอ้ยอะไรอ่ะพี่โอ้คนกำลังฟังเพลงคลายเครียดอยู่เนี่ยเห็นสำรวมไหมอ่ะนี่แสดงว่าพี่นึกถึงนางสำรวมมาใช่ไหมนึกทำไมคนเลวอย่างเงี้ยนึกถึงทำไมพี่ก็พูดแรงไปอย่างน้อยเวลาที่เราลำบากอ่ะใครล่ะที่เคยดูแลกันมาฮะโอ้